วันนี้นะคะพาหนูมาซื้อรถ 200SX รถเก่าแต่ว่าล้านกว่าบาทคืออะไรชนีอย่างเราจะรู้เรื่องไหมไหนดูสิวันนี้มาอีกแล้วนะฮะวันนี้เนี่ยพี่นุตั้งใจที่จะมาซื้อรถคันหนึ่งจีบพี่เจ้าของเขาไว้นานมากละเป็นรถเก่าปี90นะครับ90แล้วก็ราคาที่ซื้อเนี่ยซื้อตอนนี้ปี2565ซื้อในราคาเหมือนรถเก่าแต่ว่าราคาใกล้เคียงรถใหม่เลยบอกเลยว่าซื้อ 200SX ในราคาล้านกว่าบาทนะฮะคันนี้จีบพี่ก็ไม่นานละแล้วก็พี่เขายอมใจอ่อนแล้วพี่เจ้าของขอไม่เอ่ยชื่อนะฮะแต่พี่เขาน่ารักมากๆครับเป็นพี่ที่เคารพมากๆเลยและรถก็อยู่ตรงนี้แล้วข้างหน้าเรานี่แล้ววันนี้มีจอมติดมาด้วยเพราะว่าจอมใช้ S14 เป็นเซียนนิสสันนี่เห็นอย่างนี้นะครับรถเดิมๆในตลาดบ้านเรามันมีแต่ไมเนอร์เชนเยอะมากสภาพแบบนี้หายากมากถ้าเดิมยังป้ายทะเบียนเลยคันนี้เรียกว่ารีสโตร์มาแล้วน่าจะเกือบทั้งคันบอดี้แห้งๆเลยแต่ว่าไม่ได้เอาลืมมาปิ้งนะเพราะว่าเสียดายสีเดิมมันข้างในห้องเครื่องในซุ้มในอะไรเงี้ย okay. แต่ว่ารอบนอกลอกสีทำสีใหม่หมดเลยอันนี้รู้สึกว่าพี่เบียร์200SX ทำให้กับพี่เขาก็ค่อนข้างเนียนไว้ใจได้32ปีแล้วประมาณนั้น30กว่าปีสุดยอดราคาไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเลยนี่คือใหม่เหมือนรถป้ายแดงเลยนะใกล้เคียงมากดูภายในดูภายในเบาะเดิมๆสภาพปีกตึงๆแบบนี้นะไม่ซีดไม่ยับเนี่ยหายากมากเกียร์ธรรมดาด้วยนะครับผมชอบวัดบูทโอโมริมากเลยครับพี่หนูอันนี้คือโอโมริที่จอมบอกโอโมริทำไมชอบอ่ะพี่จอมมันหายากแล้วก็มันตรงรุ่นของ200เลยพี่นะสุดยอดไปดูเครื่องดิอ่ะไปดูเครื่องนี่เดิมสุดๆละนี่แค่ก้านฝากระโปรงนี่ก็เบิกใหม่นะแต่ว่ามันดูเก่าเพราะอะไรเพราะมันผ่านมาหลายปีแล้วมันเป็นของใหม่เก่าเก็บนะเครื่องยนต์คือเครื่องเดิมของบอดี้นี้ก็คือ CA18S มันมีข้อดีข้อเสียไงน้องจอมสวยมันหายากพี่ส่วนใหญ่คนจะเปลี่ยนไป SR20 หมดแล้วครับหม้อนงหม้อน้ำนี่พี่เขาเบิกใหม่หมดเลยนะของเดิมโรงงานชกก็เบิกใหม่มีหลายอย่างที่พยายามเบิกได้พี่เขาเบิกให้ใหม่หมดแต่อย่างเงี้ยหายากก็จะไม่มีของใหม่ให้เบิกละผ่านหน้าเดิมๆแห้งๆแบบเนี้ยโอ้โหสวยจริงหายากไอ้นี่ชิ้นนี้ยังเบิกใหม่เลยแต่มันดูเก่าเพราะอะไรเพราะว่ามันเป็นของเก่าเก็บหน้ายังคงเอกลักษณ์ป๊อปอัพเดิมๆนี่จริงๆมันมีรถขวางอยู่ตรงนี้ใต้นี้ลิ้นหน้าเล็กๆสีดำนี่ดูสปอร์ตไลท์อันนี้ด้วยหายากมากลิ้นหน้านี้คือยังคงสภาพดีอยู่ยังสวยงามนี่ดูซุ้มโชคสุดจะแห้งสีเดิมนะครับแห้งมากโคตรเจ๋งไม่โดนฝนเลยใช่สภาพสีอันนี้คือจากโรงงานเมื่อ32ปีที่แล้วเลยขอบยางพวกนี้เบิกใหม่หมดนิ่มๆเลยนิ่มๆเลยขอบยางเป็นหมื่นแล้วนะครับรอบคันก็หลายหมื่นนะนี่ขอบยางชิ้นอย่างเงี้ยนิ่มๆเลยเบิกใหม่ชิ้นนี้น่าจะไม่ได้เปลี่ยนนะเพราะมันยังดีอยู่อันนี้ก็เบิกใหม่ครับเบิกใหม่หมดเลยนิ่มๆเลยสวยนี่เบิกยันฝาโลโก้ล้อเดิมนะนี่ก็ล้อเดิมนะเนี่ยพวกนี้มีหมดบางโคนติดของเดิมหายากสีสั้นเส้นสันอะไรเนี่ยพี่เขาคงไว้แบบของเดิมหมดส่วนใหญ่จะไปแต่งเป็นไมเนอร์เชนเป็นอะไรกันหมดแล้วเป็น 180XX กันหมดอ่ะโลโก้พวกนี้ก็เบิกใหม่ป้ายทะเบียนยังเป็นป้ายเมื่อออกจากศูนย์เลยบอกเลยดีใจมากได้คันนี้จริงๆอยากใช้เองแต่ถ้ามีคนมาซื้อให้ราคาดีก็ขายนะครับไหนดูฝาท้ายเหรอมีชิ้นนี้ของดูดิโอ้โหชกขากระโปรงส่วนใหญ่นี่สภาพนี่คื
เปิดอย่างนี้ไม่ได้แล้วนะพี่ต้องมีการทำแล้วนะช่างภาพครับช่างภาพไปไกลมาดูนี่เรานี่ท่อรีมัฟเฟอร์ดีไซน์ไฟท้องไฟท้ายนี่ไม่แน่ใจว่าเบิกใหม่ไหมลืมถามพี่เขาแต่สภาพคือไม่มีแตกรายงานเลยนะสวยมากสวยจริงๆเขาต้องการคงความเป็น 200SX หมดทุกอย่างนี่ดูนี่ดูนี่เปิดนี่มาดูฝาท้ายนี่เปิดพรมมานะโอ้โหใหม่ยังอยู่เลยพี่ไม้นี่ยังอยู่เลยใช่ยางนี่เบิกใหม่หมดนะครับเรียกว่าเลยสโตเกือบฟูนะทำไมต้อง200มันต้องล้านกว่าบาทครับพี่คันนี้เหรอใช่จริงๆพี่คิดว่าบางคนอาจจะซื้อแบบ5 6 7 8แสนได้หมดแต่คันนี้ที่พี่ซื้อล้านกว่าบาทเพราะพี่รู้ประวัติแล้วก็ที่สำคัญพี่เหมือนซื้อเวลาครับคือคันนี้ต้องบอกว่าพี่เจ้าของเก่าอ่ะเขาซื้อมาเดิมๆแห้งๆเลยเป็นมือที่3ก็ถือว่ารถประวัติดีครับเสร็จปั๊บเขามาปั้นใหม่หมดเลยเรียกว่ารีโซคันนี้ก็คือว่าเบิกหมดทุกอย่างเท่าที่จะเบิกใหม่ได้ท่อเนี่ยไม่มีเบิกแต่เป็นของแท้ครับอะไรเงี้ยเป็นต้นของแท้ยี่ห้ออะไรวะมัฟเฟอร์ดีไซน์อะไรเงี้ยทั้งหมดเนี่ยเท่าที่พี่เขาบอกประมาณ 6-7 แสนบาทโดยประมาณนะอันนี้ไม่ชัวร์แถมประหยัดด้วยเพราะพี่บางชิ้นพี่เขาเป็นคนเอาเข้ามาเองจากญี่ปุ่นครับถ้าไปผ่านร้านก็คงแพงกว่านี้พี่ว่าถึงร้านอะทำเองอะนั่นแหละคันนี้นี่ลอกสีหมดเลยเพราะนั้นการที่จะทำเนี่ยพี่รวมตัวรถรวมค่าของอะไรยังไงมันก็ขึ้นเกือบ2ล้านอ่ะที่สำคัญคือเวลาเราไม่ต้องเสียเวลาทำใช่ไหมใช่ใช่ก็ซื้อเวลาซื้อทุกอย่างการเวลากับคันนี้เนี่ยรวมถึงมันเป็นรถ90มันเป็นรถที่ราคาไม่ตกอีกแล้วตอนนี้ก็มีแต่ขึ้นต้องเก็บเท่านั้นใครไม่มีใครไม่ซื้อเก็บไว้ถ้ารักรถพวกนี้เสียใจชิบหายซึ่งพี่คิดว่าตัวพี่เองครั้งหนึ่งแล้วอย่างน้อยได้สัมผัสแม้จะพี่ซื้อมาขายก็ตามแต่พี่ได้สัมผัสได้ดูแลมันในช่วงระยะเวลานึงได้ขับเนี่ยเพราะพี่ปกติพี่ไม่ได้รีบขายซื้อมาพี่ไม่ได้ขายเลยครับนั่นแหละพี่ก็วันนี้ร้านห้าขายไหมครับก็มาเอากลับได้เลยครับ ก็เอารถคันอื่นมาแลกก็ได้นะครับถ้ามีรถประเภท90รถแวร์รถคลาสสิกเก่าก็ชอบผมก็อยากเสพด้วยนั่นแหละฮะแบ่งกันเชยชมต้องขอบคุณพี่เจ้าของเก่ามากๆฮะที่แบบยอมขายให้จีบพี่เขามาเรื่อยนั่นแหละฮะแล้วก็มีน้องชายสุดที่รักแนะนำมาว่าพี่นุต้องคันนี้เลยเพราะเขารู้ประวัตินะฮะน้องทอมน้องทอมทอมทอม where you go last night อ๋อไม่ใช่ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆ นะฮะกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ช่องนุหญิงยัง channel ให้ด้วยคลิปหน้าอยากดูอะไรครับก็ไปดู S14 ไปดู Civic Coupe กันดีกว่าวันนี้มี Civic Coupe มี S14 เดี๋ยวเอาไว้เทปหน้าไปดูกันสวัสดีครับ